ไปดูเคียงคู่รู้ค่ากับทกสนะคะวันนี้แม่กัมพูชาชนีไปเพชรบุรีมาวันที่ไปเอารถไปแล้วครับยางเหยียบตะปูนั่นแหละค่ะยางรั่วนะครับเกือบจะกลับมาไม่ทันรายการตอนค่ำนะเรื่องพบค่ำเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะไปดูน้ำก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่นะรอบนอกนะคะแต่ว่าในเทศบาลเนี่ยท่วมแต่เราก็เลยออกไปที่แถวแถวอำเภอบ้านลาดนะคะไปเห็นชาวบ้านกลุ่มนึงอุ้ยเข้ามาชุมนุมกันอ่ะโอ้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทกสมาเขียนอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เลยไปถามเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะชาวบ้านลาดถึงมากันเยอะขนาดนี้ค่ะเขียนคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสว้าวเขามาทำอะไรกันเยอะแยะเลยท่านนาสีเต็มห้องประชุมเลยอ่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันนะคะมาประชุมสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ทกสเขามาอบรมให้ใช่ไหมครับจ้าเขาบอกไหมว่าเขาจะอบรมเรื่องอะไรครับอบรมเรื่องการเกษตรประกอบอาชีพค่ะการประกอบอาชีพชอบมากเลยนี่เป็นแฟนรายการเราด้วยนะเป็นแฟนกันจริงตอบเลยค่ะคุณกัมพูเขาไม่ได้ถามว่าเป็นแฟนกันไหมเขาแซวกันเล่นต้องหาว่าผมมาเตี้ยไม่ใช่เตี้ยธรรมดานะจนด้วยไม่จนแล้วอยากทำอะไรมากที่สุดครับก็อยากทำพวกเกษตรพันนี้แหละเราถนัดทางนี้อยู่แล้วถนัดทำเกษตรได้ถนัดปลูกอะไรฮะปลูกปลูกถั่วปลูกแตงพวกนี้โอ้ชอบแนวนี้เหรอฮะเราจะปลูกต้นรักเป็นบ้างไหมคะพี่เป็นครับเลยไปปลูกกี่ไร่แล้วล่ะครับก็เพิ่งได้สัก3ไร่ได้ครับเลยฮะไร่ที่4เพิ่งจะเริ่มเลยฮะจริงอ่ะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้อันนี้รับจ้างหว่านข้าวค่ะครับแล้วอยากทำอาชีพอะไรคะถ้าทำเองได้ปลูกพืชอะไรแบบนี้ช่วยเหลือแบบจับกลุ่มทำอะไรแบบนี้ปลูกอะไรแบบนี้ค่ะสวัสดีครับ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 กำลังทำอะไรฮะชาวบ้านมากันเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็เป็นช่วงสำคัญนะภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ผ่านช็อตแรกมาแล้วเขาประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วและเขาเลือกนะที่จะต้องการความรู้ทางด้านการเงินนะวันนี้เราเลยจัดมาให้ความรู้ทางด้านการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการสัมภาษณ์เขาเป็นรายคนด้วยว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะทางโครงการรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องมีการให้ไปติดตามอีกว่าพอมาพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีรายได้ดีขึ้นไหมอบรมเขาเรื่องอะไรบ้างครับท่านผู้ช่วยฮะสามเรื่องใหญ่ๆเนาะหนึ่งเนี่ยเนาะให้ความรู้ในเรื่องของเลขคำสอนพ่อเนาะก็ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองเนี่ยให้มารู้ในเรื่องของการออมจ่ายมากกว่ารับแต่สุดท้ายแทนที่จะมีการออมก็เป็นว่ามีหนี้ตัวที่3ก็คือเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของก่อนกู้นะเพราะก่อนกู้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้องรู้ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงเขาคิดดอกเบี้ยยังไงที่นอกระบบในระบบดอกเบี้ยมันต่างกันนะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีเรียกเจ้าหน้าที่จะออกไปทวนสอบถามเขาข้อมูลที่ได้สอบทานวันนี้ทำไปแค่ไหนยังไงแล้วดีขึ้นไหมอันไหนที่เขายังทำไม่ได้ตกหล่นอะไรยังไงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในลักษณะรายคนรอบ2กันยาอีกรอบนึงนะไปดูซิเป็นยังไงพอสุดท้ายเดือนธันวาไปเก็บข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าดีขึ้นจริงไหมอย่างของทกสเพชรบุรีเราเนี่ยเราทำให้ทุกรายเลยขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดเนี่ย10,005 รายมาเลือกเมนูพัฒนาเนี่ย 5,934 คนนี่คือทั้งจังหวัดนะแต่มันเป็นของทางบ้านลาดเนี่ย 3,000 แล้วอ่ะโอ้แปลว่าชาวบ้านตื่นตัวนะชาวบ้านว่าการอยากหนีพ้นความยากจนน่ะใช่ใช่ใช่แล้วเข้าใจว่าในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องนี้มันกระจายทั่วถึงคุณกัมพูเนี่ยเขาถามชาวบ้านแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณอยากถามเขาไหมอ่ะอยากถามเหมือนกันประธานโทษครับอยากจะถามว่ามีแฟนหรือยังครับ
ให้ถามว่าคุณให้มาถามไงผมก็อยากถามอะไรก็ถามผมก็บอกว่าถามเขามีแฟนหรือยังอยากให้ถามว่าน้องเขาถามอะไรชาวบ้านหนูหรือถามลุงอะโอ้ยลุงจะถามลุงนี่มี5คนแล้วใช่ไหมลุงหน้าตาลุงหล่ออย่างนี้ค่ะคืออยากถามว่าเวลาถามสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยถามคำถามอะไรบ้างอะค่ะคำถามหลักๆคือลุงอาชีพอะไรรายได้ของลุงต่อปีเท่าไหร่แล้ววงเงินที่รัฐบาลให้ในบัตรราคา300กับ500เนี่ยลุงพอใช้ไหมถ้าไม่พอใช้เวลาไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลุงต้องฟักเงินตัวเองอยู่เท่าไหร่แล้วที่พี่ตมูลเขาถามเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนหรือยังเนี่ยอันนี้อยากรู้จังเลย ถ้าพี่ถามหนูก็ต้องบอกว่าโสดโอ้ยตายแล้วตายแล้วรู้สึกมีความหวังไงไม่รู้ว่า